ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับบุรีรัมย์ในความคิดของเราคือช่วงไหนเดี๋ยวพวกมันไม่ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงมาแล้วตอนนั้นแค่เล่นเกมสนุกๆครับผมแล้วอยู่ดีมันก็ลงแข่งกันสนุกๆแล้วมันเล่นได้ก็เลยลองลงแข่งดูครับแล้วก็ได้มาย้ายมาอยู่บุรีรัมย์ครับสวัสดีครับชื่อปื้มครับนายธนพงศ์ศรีหน่อไม้ครับชื่อในเกมโนด้าครับการที่เราเข้ามาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพเนี่ยมันแตกต่างจากตอนแรกที่ฟอร์มทีมเล่นกับเพื่อนๆลงแข่งเฉยๆทั่วไปยังไงบ้างแตกต่างยังไงบ้างก็เมื่อเรามีสังกัดเราก็ต้องฝึกซ้อมมีตารางฝึกซ้อมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทำผลงานให้ดีครับผมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับ3 2 1พยายามเล่นสู้ถ้าเราอยากคงฟอร์มในการเล่นเกมโดยเฉพาะอย่างเกม PUBG ที่เป็นเกม Battle Royale เราต้องมีการฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองยังไงบ้างครับลงแรงกับเพื่อนครับแล้วก็ฝึกซ้อมเป็นประจำครับก็เทรนนิ่งบ่อยๆแล้วก็หาแบบว่าวิธีในการเล่นใหม่ๆเรื่อยๆเพราะ PUBG มันเปลี่ยนแพทใหม่เรื่อยๆครับมันเป็นเกมที่อัปเดตตลอดถ่ายกันต่อโนด้าเกมมาอีกแล้วนะตรงนี้ครับได้มาอีกหนึ่งเนาะก็คุณบอกถามหน่อยแล้วโนด้าอีกแล้วเฮ้ยขับรถไปสนามเด็กเล่นเลยโนด้าเขามาแล้วตรงนี้ออกมาเอาดิออกแล้วโอ้ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเอาอีกแล้วนะครับแรกมีคนแอคซี่ครับชเวฟมีก็อดแมวแล้วก็มีผมปื้มได้เข้ามาสู่สังกัดบุรีรัมย์ได้ยังไงครับตอนนั้นได้เข้ามาอยู่เพราะว่าเคยเล่นกับคนที่นี่อยู่แล้วครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วผมย้ายไปอยู่คนละทีมกันตอนนั้นแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่เพราะว่าทีมขาดคนพอดีก็เลยเอาผมมาเล่นจนถึงปัจจุบันเรียกว่าอยู่บุรีรัมย์มากี่ปีละน่าประมาณ4ปีเกือบ5ปีครับ4ปีเกือบ5ปีเนาะยังจำความรู้สึกที่ได้แชมป์แรกกับทางสโมสรได้อยู่ไหมงงเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะได้แชมป์เล่นก็เล่นแบบมาเต็มที่แหละครับแต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบจะได้แชมป์แต่แบบทำเต็มที่แต่พอมันได้ก็รู้สึกดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับบุรีรัมย์ในความคิดของเราคือช่วงไหนน่าเป็นช่วงที่ไปแข่ง PJN ครับน่ารู้สึกดีมากๆครับไปอยู่เกาหลี3เดือนสนุกมากเลยครับซิชิกซ้ายออกมารีโหลดนิดนึงแบริวคูณ2ของกันซิชิดมาด้านต่อหน้าแล้วพูดมาละเฮดทำตัวประกันละครซีครับท่านผู้ชมใช้คำว่าเราและเพื่อนๆก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานของฟอร์มที่ดีมาโดยสม่ำเสมอเนาะคว้าแชมป์ในประเทศ APAC ครับติดต่อกันค่อนข้างหลายทัวร์นาเมนต์ถูกไหมเราทำยังไงกันทำให้ช่วงนั้นอะถือได้ว่าเป็นช่วงที่ท็อปฟอร์มที่สุดของไลน์อัพของเราผมว่าน่าจะเป็นการเข้าใจกันของผู้เล่นทั้ง4คนแล้วก็ว่าทีมเวิร์คครับแล้วเราก็สกิลเพย์ดีทุกคนนะครับมันก็เลยทำให้เราผลงานออกมาดีครับเพราะก่อนหน้านั้นเราก็จบที่2ที่3มาผิดหวังมากเหมือนกันครับก่อนจะมาได้แชมป์ไม่กี่ปีก่อนหน้าเรายังอยู่ในฟอร์มที่ใช้คำว่าท็อปฟอร์มอยู่แต่พอมันมีปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ก็เลยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการแข่งขันอยู่พอสมควรช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในการแข่งขันคือช่วงไหนช่วงที่ตกรอบไม่ได้ไปนี่แหละครับก็แบบหลายๆทัวร์นาเมนต์ก็รู้สึกแย่เลยครับทำไมถึงไม่ได้ไปเก่งมากเลยเพื่อนเก่งมากครับไม่ได้เสียดายผมไม่ได้เศร้านะก็แบบว่าแค่มันไม่ได้ดีใจเข้าใจไม่ดีใจแต่เราเป็นนักแข่งใจถ้าให้พูดถึงไลน์อัพที่เป็นการ์โนนิกทีมไลน์อัพนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าพูดจริงๆก็อีกแค่นิดเดียวก็จะได้ไปแล้วรอบปีที่แล้วที่คัดจากโปลีเราจบที่3แต่ว่าเสียดายเพราะมาครับเพราะว่าที่1มันได้ไป PC เลยเคยมีความรู้สึกท้อหรือมีความคิดที่แบบอยากจะเลิกแข่งบ้างไหมตอนนั้นก็อยากเลิกแข่งก็ไม่น่ามีครับแค่ติดเกมอื่นเป็นบางช่วงครับผมก็เลยแบบว่าอาจจะทำให้ฟอร์มหายไปด้วยบางช่วงก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตที่ไม่ควรทำแล้วอะไรที่ทำให้เรายังไม่ยอมแพ้และยังอยากจะพยายามอยู่ในวงการPUBGนี้ต่อไปผมอยากได้ไป PGC อีกสักครั้งนึงครับก็เลยยังมีไฟอยู่
อยากขอบคุณขอโทษหรือพูดอะไรกับเพื่อนๆบ้างครับก็ฝากให้ทุกคนได้ไปเจอกันพี่จีนนะครับอยากไปแข่งด้วยกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับที่คอยช่วยเหลือผมในทุกๆเรื่องที่ผิดพลาดครับรู้สึกว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่มืออาชีพมากๆครับแล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างที่ควรจะมีในทุกด้านครับบางทีก็ซัพพอร์ตเยอะเกินไปด้วยก็เป็นสังกัดที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอยู่มาแล้วเพราะผมก็อยู่มาแค่2สังกัดนะครับก็ดีจริงๆครับก็ขอช่วยเหลือทุกเรื่องแล้วก็ฝากเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตด้วยครับผมเชื่อว่าเขาจะทำได้ครับขอบคุณพี่นกแล้วก็พี่แนนครับที่คอยดูแลผมมาตลอดก็เดี๋ยวฝากให้แฟนๆครับติดตามเราได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็ติดตามผมได้ที่ช่องทวิตครับผมนานาทีมาสตรีมครับช่องโนวาด้าเลยครับฝากทุกคนติดตามเชียร์ผมแล้วก็เพื่อนๆที่จะแข่งในรายการต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ